ที่มาที่ไปของโครงการเนี่ยฮะแล้วก็ข้าวแบรนด์อิฐเนี่ยมาได้ยังไงเริ่มตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ยังมีประเด็นปัญหาเรื่องจำนำข้าวกันอยู่ก็ทำให้ทุกๆคนตื่นตัวถึงความเป็นอยู่ของชาวนาแล้วก็มีการตั้งคำถามว่ามันมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้ชาวนาไทยเนี่ยมีรายได้ที่ดีขึ้นนะครับมีความจำเป็นต้องพึ่งพานโยบายของรัฐบาลไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็แล้วแต่ให้น้อยลงเพราะนั้นในแง่ความคิดทางนโยบายเนี่ยเป็นโจทย์สำคัญของประเทศนะครับซึ่งผมก็เลยให้ความสนใจกับเรื่องนี้แต่ว่าประเด็นเฉพาะหน้าในจังหวัดนั้นเนี่ยก็คือมีชาวนากลุ่มนึงที่เขาเดือดร้อนแล้วก็เขาเนี่ยคิดอยากที่จะเปลี่ยนวิธีการทำนาหนีการพึ่งพานอกจากนโยบายของรัฐบาลแล้วเนี่ยพึ่งพาการใช้สารเคมีอยากหันกลับไปทำเกษตรแนวอินทรีย์อยากปลูกข้าวคุณภาพตามพันธุ์เดิมๆของไทยนะครับซึ่งปัญหาของเขาเพียงแค่ว่าเขาปลูกแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาจะขายใครคือปัญหาเรื่องการเข้าถึงตลาดยังเป็นปัญหาสำคัญนะครับชาวบ้านกลุ่มนั้นเนี่ยอยู่ที่มหาสารคามนะครับซึ่งผมก็รับการติดต่อผ่านเครือข่ายเขาผมก็เลยบอกโอเคเราลองไปคุยกับเขาดูนะครับก็เลยตกลงใจกันว่ามันเป็นแนวคิดที่น่าสนใจเพราะว่าส่วนตัวผมเองผมมองว่าเกษตรกรไทยเนี่ยมี2กลุ่มนะครับเกษตรที่มีแปลงนาขนาดใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ชนประทานปลูกข้าวได้ปีละ3รอบ4รอบนะครับเกษตรกรกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกษตรกรที่ค่อนข้างร่ำรวยมีจำนวนอยู่อาจจะประมาณ1ล้านครัวเรือนจากเกษตรกรโดยรวมประมาณ4ล้านครัวเรือนนะครับแต่อีก3ล้านครัวเรือนเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อีสานหรือภาคเหนือเนี่ยจะเป็นเกษตรกรรายย่อยที่นาอาจจะประมาณ20 30 40ไร่นะครับต่อบ้านน้ำอาศัยน้ำธรรมชาติอยู่นอกเขตชลประทานเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นความหมายก็คือจะปลูกข้าวได้อย่างเก่งปีนึง2รอบอย่างเก่งนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็คือปลูกได้รอบเดียวแน่นอนที่สุดถามว่าเขาสามารถที่แข่งขันกับเกษตรกรไม่ต้องพูดถึงเกษตรกรจากพม่าหรือเวียดนามที่เราก็รู้กันอยู่ว่าประสิทธิภาพการผลิตเขาสูงมากในช่วงระยะหลังเนี่ยแต่จะแข่งกับเกษตรกรที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเกษตรกรภาคกลางของประเทศไทยเราเองก็แข่งไม่ได้นะเพราะนั้นมันต้องมีวิธีอื่นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายของรัฐจะเป็นนโยบายเวียงแหนะครับจะเป็นนโยบายเดียวที่ครอบคลุมเกษตรกรทุกกลุ่มทุกประเภทมันก็เลยมีบกพร่องอย่างจำนำข้าวเนี่ยนะเป็นนโยบายที่จริงแล้วมีสำหรับเกษตรกรทุกคนแต่เข้าจริงมีเกษตรกรเข้าโครงการแค่ล้านกว่าครัวเรือนส่วนที่เหลือเข้าไม่ได้ด้วยเหตุผลต่างๆนะครับเพราะนั้นเราก็เลยมองว่านโยบายที่เหมาะสมเนี่ยมันควรจะต้องเป็นนโยบายที่ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรกลุ่มนี้นะครับที่อาจจะแตกต่างกับนโยบายที่มีสำหรับเกษตรกรรายใหญ่ผมเองเนี่ยมีความเชื่อว่าวิธีการที่เหมาะสมเนี่ยก็คือในอนาคตเมื่อคุณแข่งทางด้านปริมาณไม่ได้คุณแข่งทางด้านต้นทุนการผลิตไม่ได้คุณควรที่จะแข่งทางด้านคุณภาพนะครับแล้วความโชคดีก็คือคุณภาพข้าวในพื้นที่อีสานเนี่ยถือว่าเป็นข้าวเกรด A อยู่แล้วนะครับของไทยซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศที่ปลูกข้าวที่ชาวโลกนิยมว่าอร่อยที่สุดในโลกนะครับเพราะนั้นเรามีความได้เปรียบตรงนี้เนี่ยเราต้องเอาความได้เปรียบนี้มาใช้ไม่ใช่ว่ามีนโยบายที่ทำให้ชาวนาทิ้งพันธุ์ข้าวดีนะครับมาปลูกข้าวพันธุ์อื่นที่อาจจะปลูกง่ายกว่าได้น้ำหนักได้ราคาใช่ครับอันนั้นความต้องการของเกษตรกรกลุ่มแรกที่อยากที่จะกลับไปใช้วิธีที่เป็นบวกต่อระบบนิเวศของเขาต่อคุณภาพชีวิตของเขาแล้วก็เป็นการฟื้นฟูพันธุ์ข้าวดีๆของพื้นที่แถวบ้านเขาเนี่ยจึงตรงกับแนวทางที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมทางนโยบายสำหรับเกษตรกรกลุ่มนี้แน่นอนเขาถามว่าทำไมผมคิดอย่างนั้นนะถ้าดูตามแนวโน้มทิศทางการพัฒนาของโลกหรือเอเชียเนี่ยมันเข้าทางเราคือจำนวนประชากรที่จะอาศัยที่จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าชนชั้นกลางมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นจีนในอินเดียประเทศอื่นๆจะมีมากขึ้นเรื่อยๆใน 10-20 ปีข้างหน้านะครับเพราะคาดว่าภายในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีประชากรอาศัยอยู่ในเมืองในเอเชียอยู่ประมาณ 2,500 ล้านคนนะครับความหมายคือกำลังซื้อจะมหาศาลแล้วจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อคนมาอยู่ในเมืองความหมายก็คือ
ขาบริโภคมากขึ้นนะครับแล้วก็เลือกที่จะบริโภคของมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นมีสตังค์พร้อมที่จะจ่ายแพงขึ้นเพื่อที่จะได้ของดีนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจึงมองว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยแล้ววันนี้เริ่มเห็นแล้วนะตลาดของกลุ่มผู้บริโภคที่พร้อมที่จะจ่ายราคาสูงขึ้นนิดหนึ่งเพื่อที่จะได้ของที่เขามั่นใจว่าเป็นประโยชน์ต่อเขาและครอบครัวผมคิดว่าจะมีขยายฐานอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในเอเชียทุกคนก็กินข้าวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทุกคนก็รู้จักและไว้วางใจในสินค้าเกษตรจากประเทศไทยเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรามีต้นทุนเรามีความได้เปรียบนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่มีการพยายามที่จะใช้ความได้เปรียบนี้เนี่ยอย่างเป็นระบบนะเพราะนั้นผมเลยมองว่าการลงมาทดลองทำในกลุ่มเล็กๆนะครับที่สารคามแล้วก็รอบที่2นี้ที่บางระกรรมที่พิษณุโลกเนี่ยเป็นการเรียนรู้ของผมและทีมงานไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นการทดสอบว่าแนวคิดของเราเนี่ยในทางปฏิบัติเอาเข้าจริงแล้วทำได้ไหมนะครับอย่างรอบแรกเนี่ยที่สารคามเราก็สามารถขายข้าวทั้งหมดได้ซึ่งก็ไม่มากนะครับแต่ว่าก็ขายได้ภายในระยะประมาณเพียงแค่3อาทิตย์เราเน้นที่จะทดลองขายผ่านระบบอีคอมเมิร์ซเพราะเราอยากที่จะลองดูว่ามันมีวิธีการใดที่เราสามารถที่จะขายนาข้าวจากนาสู่จานนะครับให้ได้คือตัดขั้นตอนให้เหลือน้อยลงที่สุดเพื่อรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยจะได้ตกเป็นของเกษตรกรนะครับไม่ตกหล่นอยู่ระหว่างทางเพราะนั้นข้าวก็ปลูกโดยเกษตรกรปุ๋ยก็ไม่ต้องซื้อนะครับเงินก็ไม่ได้กู้เพราะเราจ่ายล่วงหน้าส่วนหนึ่งให้กับชาวนาตั้งแต่ต้นฤดูเขาสีเองในโรงสีชุมชนแพ็คเองนะครับแล้วก็เราก็รับข้าวจากหน้านาเขามาเข้าโกดังที่นี่แล้วก็ขายโดยตรงให้กับผู้บริโภคเพราะนั้นด้วยกระบวนการนี้เนี่ยทำให้ชาวนาที่เข้าโครงการได้รับราคาโดยเฉลี่ยประมาณตันละ 23,000 บาทซึ่งเป็นราคาในฝันเขาเลยนะครับเกินที่เขาเคยคาดฝันไว้ด้วยซ้ำไปแต่ด้วยราคาข้าวเปลือกนะครับที่ตันละ 23,000 เนี่ยเรายังสามารถขายข้าวที่สีแล้วกิโล120บาทและทำกำไรได้อีกต่างหากนะครับซึ่งกำไรส่วนนี้เราก็ปันผลกลับไปให้กับเกษตรกรนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็มองว่าการที่คุณจะขายสินค้าระดับพรีเมียมได้จะสร้างแบรนด์ขึ้นมาได้เนี่ยหนึ่งของคุณต้องดีนะสองผู้บริโภคเนี่ยต้องมั่นใจว่าสินค้าที่ซื้อเนี่ยเป็นของแท้นะครับสามมันต้องมีเรื่องของแพคเกจจิ้งเรื่องของแบรนดิ้งนะครับเรื่องของเรื่องราวที่มาของตัวสินค้าที่จะคล้ายๆผูกใจผู้ซื้อกับตัวสินค้าหรือผู้ขายนะครับเพราะนั้นจะสังเกตผมขออนุญาตนะครับถุงเนี่ยตัวผ้าก็ทอโดยกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่นะครับทุกแพ็คข้าวเนี่ยจะมีภาพของตัวชาวนาที่ปลูกข้าวในนี้จริงนะครับข้าวและชื่อรวมถึงที่อยู่ของเขาเพื่อให้ผู้ซื้อได้มีความรู้สึกว่าอันนี้นี่คือกำลังได้ของจริงจากนาจริงจากชาวนาที่มีตัวตนจริงนะครับแม้แต่ผมจะบอกแม้แต่เชือกที่ร้อยเนี่ยก็เป็นเชือกที่ชาวบ้านผักเองเพราะฉะนั้นแค่ตัวถุงนี่ก็เป็นรายได้เสริมให้กับหมู่บ้านนี้เท่ากับประมาณทำให้รายได้เขาเพิ่มขึ้นโดยรวมประมาณ 15% จากรายได้ที่ได้จากการขายข้าวนะครับโดยปกติแล้วก็ทำให้สินค้านี้น่าซื้อผมสารภาพเลยนะครับเรียนตามตรงเลยว่าผมเห็นหลายคนเนี่ยซื้อเพราะอยากได้ถุงนะครับแล้วความจริงมันจะมีถุงหลายแบบนะครับหลายสีแล้วก็ถ้ารวมกัน4กิโลเนี่ยจะมีถุงใหญ่ที่ใช้เป็นแบบกระเป๋าลักษณะที่สุภาพสตรีชอบถือตามห้างได้เป็นอย่างดีต่างหากถูกคือเราก็เห็นตัวอย่างไม่ใช่เราคิดทุกอย่างขึ้นมาเองเราเห็นตัวอย่างใครไปญี่ปุ่นมาก็จะเห็นนะครับว่าขนมแต่ละชิ้นเขาห่อมาทำให้ชวนซื้อราคาก็ได้ดีแต่มันไม่ใช่แค่ห่อมาห่อสวยอย่างเดียวของมันต้องดีด้วยแกะมาต้องมั่นใจว่าอร่อยนะครับอันนี้เช่นเดียวกันสิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจ 100% นี่ก็คือข้าวนี้ใครเอาไปหุงนะครับก็จะได้รู้สึกเลยนะครับถึงความพิเศษของมันเพราะนั้นส่วนรอบ2ที่ทำที่บางระกรรมนี่ก็คือตามแนวเดิมนะครับก็มีกลุ่มชาวบ้านที่หมู่บ้านเกาะจันทร์เขาหันกลับมาเหมือนกับที่สารคามครับหันกลับมาทำเกษตรแนวอินทรีย์แล้วก็ขาดทักษะการเข้าถึงตลาดแล้วก็มาช่วยที่จะนำสินค้าเข้ามาเสนอขายให้กับกลุ่มผู้ซื้อที่ตอนนี้ขยายวงออกไปกว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มที่จะคุ้นเคยนะครับกับการซื้อข้าวโดยตรงทางโครงการของเราเพราะนั้นตัวข้าวเนี่ยหลังจากที่
ชาวบ้านเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยเขาก็จะสีเองนะครับพักถุงสุญญากาศเองแล้วก็เราส่วนเราเป็นคนพิมพ์ตัวสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นตัวยืนยันที่มาให้กับพักอีกทีนึงคือจริงๆชาวบ้านก็ทำเองหมดเลยนะคือเราไปช่วยคิดในการแพ็กเกจจิ้งผมก็จะดุเขาด้วยนะฮะคือผมก็ถามว่าปีหน้ายังไงเขาบอกว่าปีหน้าก็รอคุณกรมช่วยขายเพราะว่าอันนี้คิดผิดแล้วนะครับคือช่วงระหว่างทางเนี่ยคือผมก็บอกว่าผมจะมีหน้าที่ให้คำแนะนำแล้วผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับช่วยกันคิดช่วยกันทำแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องการที่จะเห็นเนี่ยก็คือถ้าไม่ใช่ตัวเขาก็คือลูกหลานเขาที่อาจจะมีโอกาสได้ไปเรียนหนังสือสูงกว่าพ่อแม่ที่ได้มีโอกาสเรียนมากลับมาช่วยคิดช่วยทำในเรื่องการบริหารจัดการในเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งนะครับอาจจะไม่ต้องลงไปดำนาเองก็ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยก็มีส่วนกลับมาช่วยธุรกิจของที่บ้านในกรณีนี้คือการทำนานะครับจะอาศัยให้คนนอกอย่างผมคอยยื่นมือเข้ามาช่วยมันก็ไม่ต่างกับสมัยที่ต้องรอที่สงกับนโยบายของรัฐบาลนะวันรุ่งขึ้นแต่ผมก็บอกว่าปีหน้าถ้ามีการเลือกตั้งผมก็อาจจะต้องไปนั่งอยู่ในสภานะครับก็จะไม่มีเวลาที่จะมาช่วยเขาตามตัวเหมือนกับที่สามารถที่จะทำได้ในปีนี้เพราะนั้นช่วงระหว่างนี้เนี่ยใช้เวลาให้เต็มที่ในการที่จะหาความรู้แล้วก็ทดลองหาแนวทางเพื่อเขาจะได้ยืนอยู่บนแข้งขาตนเองได้ในอนาคตคือความจริงเวลาเข้าไปตรงนี้เนี่ยแม้แต่การปลูกเราก็พบว่าผมก็สมมติมาตลอดว่าอย่าน้อยเรื่องการปลูกข้าวนี่เขาน่าจะเชี่ยวชาญเอาเข้าจริงเนี่ยชาวนาไทยหลายๆคนก็ขาดความรู้ในทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องการปลูกข้าวเราพบว่าปริมาณข้าวที่เขาปลูกได้ที่สารคามในฤดูกาลแรกค่อนข้างต่ำผมก็เลยเอาเขาไปเข้าค่ายนะครับพอดีเจออาจารย์ทางด้านการเกษตรที่เข้าพอกันแล้วก็ผมเคารพนับถืออาจารย์ยักษ์ก็เลยไปเข้าค่ายของอาจารย์ยักษ์ที่ชลบุรีนะครับอาจารย์ยักษ์ก็บอกว่าด้วยวิธีการแนวอินทรีย์นี่แหละมั่นใจว่าสามารถที่จะช่วยชาวนาเพิ่มปริมาณการผลิตได้เท่าตัวจากที่ทำในฤดูกาลที่แล้วโอ้ถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยรายได้ก็เพิ่มขึ้น2เท่าครับกำลังแรงเท่าเดิมทำไมจะไม่ทำแต่ด้วยตัวเขาเองเขาอาจจะไม่รู้ผมก็เลยจัดให้เขาเข้าไปมีโอกาสได้รับการฝึกอบรมหรือเรื่องของอีคอมเมิร์ซนะครับผมก็อยากให้เขาเข้ามาเห็นว่ามันทำกันยังไงอย่างอีคอมเมิร์ซตอนนี้ที่มีประสิทธิภาพมากที่ช่วยเราก็คือของเซ็นทรัลที่เขาเริ่มนอกจากมีห้างสรรพสินค้าตามหัวเมืองต่างๆแล้วเนี่ยเขาเริ่มขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเขาทำได้เพราะเขาสามารถที่จะเขามีระบบจัดส่งโลจิสติกของเขาเองอยู่แล้วด้วยเป็นต้นนะครับซึ่งเขาต้องการสินค้าอยู่แล้วสินค้าดีๆอยู่แล้วเรามีของดีเพียงแต่เราต้องเข้าให้ถึงแล้วก็มีวิธีการนำเสนอที่ชวนให้ผู้บริโภคซื้อเท่านั้นเองคือทั้งหมดเนี่ยถามว่าในระดับประเทศมันนำไปขยายผลได้ยังไงเนี่ยผมคิดว่าได้ผมก็คอยดูตามช่องโทรทัศน์ผมก็จะเห็นว่ากลุ่มเกษตรกรที่คล้ายๆหันมาทำการเกษตรแนวอินทรีย์หันมาพยายามที่จะยกระดับสินมาตรฐานสินค้าตนเองให้อยู่ในระดับพรีเมียมเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็จะเป็นที่ที่มีทางหน่วยราชการไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใส่ใจในเรื่องพันนี้เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือนะครับอย่างเมื่อวานผมดูโทรทัศน์ของทางคสช.เขามีการนำเสนอโครงการจากหมู่บ้านที่จังหวัดถ้าผมจำไม่ผิดอาจจะเป็นยโสธรนะครับแล้วก็มีท่านผู้ว่ามาบรรยายอธิบายถึงที่มาของโครงการของเขาผมก็มองว่ามันน่าจะไปได้ดีนะครับผมเองก็เคยคุยกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามบอกเขาบอกว่าวิธีการที่เขาควรจะทำเนี่ยคือสร้างแบรนด์ของจังหวัดขึ้นมานะครับคือขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่สนใจที่จะทำเกษตรแนวอินทรีย์หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อรู้ว่าปัญหาของเขาคือเขาทำแล้วเขาไม่รู้ขายใครสิ่งที่ทางราชการช่วยได้ก็คือจัดมหากรรมจัดตลาดขึ้นมาแล้วก็เรียกผู้ซื้อจากทั่วประเทศเลยบอกว่าอาทิตย์นี้นะยกตัวอย่างนะอาทิตย์นี้ให้มาซื้อแล้วซื้อล่วงหน้าเลยนะครับข้าวพันไหนพันไหนจะลงไปดูตามนาเลยก็ได้นะครับว่านาที่เขากำลังจะปลูกข้าวที่คุณกำลังจะมาจองเนี่ยมาตอกเขียวซื้อเนี่ยคุณจะเขาปลูกยังไงเขาปลูกแบบอินทรีย์จริงหรือไม่อะไรเงี้ยนะครับมันจะได้มีความมั่นใจซึ่งถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยผมว่าราคาไม่เป็นปัญหาสาเหตุที่ชาวนาสาเหตุสำคัญที่ชาวนาได้ราคาต่ำส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะเขามันไม่มีการแข่งขันในช่วงของการซื้อข้าวขายข้าวครับโดยส่วนใหญ่ยังเก่งคือเขาก็อาจจะมีโรงสีเดียวที่เขาสามารถที่จะนำข้าวเข้าไปเสนอขาย
แล้วประเด็นปัญหาก็คือรองคืออำนาจต่อรองไม่มีแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราต้องทำพร้อมกันก็คือการสร้างค่านิยมในส่วนของผู้บริโภคถามว่าผมอยากเห็นอะไรในฝั่งของผู้บริโภคผมอยากเห็นว่าเวลาเราไปร้านข้าวแกงเอาเผื่อวันนี้เราอยู่ในร้านข้าวแกงในห้างก็ถือว่าเป็นร้านระดับที่ต้องถือว่าค่อนข้างหรูนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราสั่งข้าวเนี่ยเขาจะถามว่าเขาไม่ให้มีกับให้เลือกอย่างเดียวเขามีข้าวให้เลือกเลยคุณจะเอาข้าวอะไรข้าวขาวข้าวขาวแบบไหนนะข้าวปทุมข้าวหอมมะลิหรือจะเอาข้าวกล้องข้าวกล้องแบบผสมไหมคือทำไมเวลาเราไปร้านฝรั่งผมจะเปรียบเทียบเลยด้วยความเคารพต่อการบินไทยสายการบินแห่งชาติของเราเวลาคุณไปการบินไทยแล้วคุณนั่งชั้นธุรกิจหรือชั้นหนึ่งเวลาถึงช่วงรับประทานอาหารเนี่ยเขาจะเอาขนมปังมาให้คุณเลือกคุณมีขนมปังสีขาวสีเป็นก้อนเป็นกลมตัดแต่งเป็นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมีเรื่องหลายแบบแต่เวลาเป็นข้าวการบินไทยเสิร์ฟข้าวแบบเดียวคือข้าวขาวทำไมอ่ะทำไมดีขนมปังปัญหาฝรั่งคุณไม่ให้เขาเลือกแล้วข้าวซึ่งเป็นสินค้าหลักของไทยเนี่ยคุณกับไม่พยายามที่จะโปรโมทเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกเป็นเรื่องของค่านิยมสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือผมแวะร้านข้าวแกงที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยอย่างน้อยต้องมีข้าวสองหม้อนะอย่างน้อยต้องมีข้าวขาวหรือไม่ก็ข้าวกล้องข้าวหอมมะลิหรือไม่ก็ข้าวสวยธรรมดานะครับคือเมื่อเราค่อยๆปรับทัศนคติมุมมองที่มีต่อข้าวมันก็จะมีเรื่องของการกำหนดราคาที่ต่างกันเกิดขึ้นคุณคิดว่ามันใช้เวลานานเท่าไหร่ที่ฝรั่งเศสเขาสามารถที่จะสร้างคุณค่าของเหล้าไวน์ให้เป็นอย่างเช่นทุกวันนี้นะสมัยก่อนก็คงไวน์ก็คือไวน์นะแต่เดี๋ยวนี้คุณไปร้านไวน์คุณไปขอไวน์ขวดหนึ่งเขาจะขายไหมก็ต้องถามว่าคุณจะเอาไวน์แดงไวน์ขาวปีไหนจากได้ไหนจากประเทศไหนนะครับแล้วแต่ละเกรดมีราคาต่างกันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเท่าผมไม่ได้ต่างการความแตกต่างในระดับนั้นสำหรับข้าวแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดคนไทยกันเองเราควรจะรู้นะครับว่าพันข้าวไทยเนี่ยจริงๆมีเป็นร้อยเป็นพันชนิดนะคุณควรจะเลือกซื้อเลือกรับประทานควรจะรู้ว่าข้าวแบบไหนหุงยังไงข้าวแบบนี้กินกับอะไรถึงจะอร่อยนะครับตอนนี้คนไทยมีความรู้เรื่องไวน์มากกว่าเรื่องข้าวอีกผมว่าซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทำร่วมกันมันเป็นผมไม่อยากใช้คำวาระของชาติเพราะมันเฟ้อนะครับแต่ว่าท่านเราเองไม่ใส่ใจแล้วไม่แคร์กับสินค้าหลักของประเทศเราแล้วเราจะรอให้ใครเขาแคร์นะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าใครมีโครงการต่างๆทำไปเลยนะครับผมคิดว่ามันต้องเริ่มอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวไปถูกทางบ้างผิดทางบ้างเดี๋ยวมันก็จะเกิดกระแสหลักขึ้นมาเองแปลประสบการณ์จะนำไปเสนอเป็นนโยบายระดับชาตินอกจากว่าข้าวพรีเมียมเนี่ยโอเคอันดับแรกเลยนะครับผมคิดว่าสำหรับชาวนาที่จะทำข้าวแนวอินทรีย์ผมคิดว่ารัฐต้องมีอะไรที่ช่วยเหลือเขาให้เขากล้าที่จะเปลี่ยนและเขาอยู่ได้จากการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าปุ๋ยเคมีการใช้ยาฆ่าแมลงมันเป็นเรื่องที่เสพติดเหมือนกันนะครับแล้วก็เพราะนั้นเราต้องมีมาตรการอะไรบางอย่างที่เข้ามาช่วยเขาตรงนี้นะในลักษณะของเงินกู้บ้างอะไรบ้างนะครับสองเนี่ยก็คือที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของการตลาดตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องกล้าสร้างตลาดนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่วนของประเทศส่วนของหน่วยงานราชการเราเองเนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญนะครับผมอยากเห็นภาคราชการที่ต้องบริโภคข้าวอยู่แล้วนะครับหันมาให้ความสำคัญกับการเลือกประเภทข้าวที่บริโภคผมอยากที่จะมีโครงการการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเองมีความตื่นตัวนะครับถึงคุณภาพที่แตกต่างของข้าวหลากหลายชนิดมีอะไรที่ทำได้เยอะอันนี้ยังนอกเหนือจากเรื่องเบสิกที่ต้องทำนะครับเรื่องของการพัฒนาระบบน้ำเรื่องของการปฏิรูปที่ดินเหล่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องหลักๆคือเรื่องการตลาดนะครับเป็นไปได้ไหมว่านโยบายช่วยเกษตรกรนโยบายด้านการเกษตรรัฐบาลเนี่ยมันจะต้องแบ่งเป็นกลุ่มๆอะไรไปแล้วอย่างเงี้ยเป็นนโยบายเดียวเราใช้ทั้งประเทศไม่ได้อย่างที่ก่อนว่าชาวนาต้องมีทั้งหลายกลุ่มที่ไม่เหมือนกันปัจจัยการแล้วผมคิดว่าที่ดีเนี่ยคือทำให้มีการแข่งขันกันเกิดขึ้นผมคิดว่าเราควรที่จะมันควรที่จะเป็นภาระหน้าที่ของท้องถิ่นระดับจังหวัด
นะครับคือแต่ละจังหวัดเนี่ยคุณลองคิดเสนอแผนขึ้นมาว่าคุณจะส่งเสริมแล้วก็สร้างตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดคุณได้ยังไงและสร้างแบรนด์อันนี้คือเนี่ยผมพยายามที่จะทำให้นะครับแบรนด์บางระกำนะนี่คืออำเภอหนึ่งคุณจะเหมารวมเป็นแบรนด์พิษณุโลกเราก็ได้แบรนด์มหาสารคามนะครับแล้วก็จังหวะขายที่อาจจะคนละจังหวะกันแนววิธีการทำการโปรโมทหรือลักษณะของตัวบรรจุภัณฑ์นะครับที่แตกต่างกันตามวัฒนธรรมท้องถิ่นมันก็จะคนก็จะเริ่มมีความรู้สึกเขาจะเริ่มแยกแยะแต่ถ้าเราเองไม่พยายามสร้างคล้ายๆแบบความโดดเด่นในตัวสินค้าของเราขึ้นมาเนี่ยเราจะไปหวังให้คนอื่นเขามองเห็นที่คงยากถ้าถามในสื่อการเมืองนะว่าเอานโยบายแบบนี้ไปหาเสียงไปขายชาวบ้านอาจจะตัดสินใจไม่ถูกหรือเปล่าว่าจะเลือกไม่เลือกถ้าเกี่ยวกับนโยบายเดิมผมไม่ได้เคยคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นนโยบายที่ทำให้เราชนะเลือกตั้งไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่ทำเรื่องนี้ตั้งแต่แรกคือจริงๆเลยเริ่มต้นก็เพราะคืออยากช่วยชาวบ้านกลุ่มทำไปทำมามันเราได้เห็นอะไรหลายอย่างทำไปทำมาก็ได้เห็นความหวังด้วยครับว่าความจริงมันเป็นเรื่องที่ทำได้แล้วก็นำไปขยายผลได้ถามว่าถ้านำเรื่องนี้ไปเสนอบอกว่าเฮ้ยผมจะทำอย่างนี้ให้กับทุกหมู่บ้านความจริงถ้าทำได้เนี่ยนะเรื่องอื่นลืมไปได้เลยสมมติเอาพูดง่ายๆที่ผมทำทุกหมู่บ้านที่ไปทำเนี่ยชาวบ้านได้ขายข้าวเปลือกได้เกวียนละ23,000คือถ้าเขาทำได้อย่างนี้ทั่วประเทศเนี่ยนะอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะครับแล้วถ้าผมกล้าที่ดีนันบอกว่าโอเคเลือกเราทำให้23,000ทุกหมู่บ้านเนี่ยทำได้ไหมมันจะทำได้แต่มันไม่ได้ทำได้ทันทีมันตามข้อเท็จจริงเลยก็คือเขาเองก็ต้องมีความพร้อมนะครับเขาเองต้องมีความพร้อมเขากล้าที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาไหมกล้าที่จะหันมาใช้แนวอินทรีย์จริงไหมตลาดที่เราสร้างมีความยั่งยืนหรือเปล่านะครับคือถ้าผมเป็นรัฐบาลนะผมตั้งราคา23,000ให้กับข้าวอินทรีย์จากทุกที่ทั่วประเทศเนี่ยทุกเมล็ดอย่างเงี้ยทำไมผมจะทำไม่ได้จะถามว่ามันยั่งยืนไหมมันไม่ยั่งยืนหรอกครับคือเราต้องสร้างตลาดไปด้วยคู่กันมันไม่ใช่รัฐบาลเหมาหมดแต่สุดท้ายไม่รู้จะเป็นระบายไปขายให้ใครแล้วก็ต้องมาขายขาดทุนเอาทีหลังไอ้อย่างนั้นมันไม่ใช่ไอ้ที่มันจะยั่งยืนจริงคือต้องสร้างทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายเนี่ยควบคู่กันไปซึ่งผมมั่นใจว่าเราทำได้ในถ้าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันใช้เวลาไม่นานหรอกครับผมคิดว่า5-10 ปีก็ทำได้เยอะแล้วไม่ใช่ที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรามองว่าจากนี้ไปเนี่ย30 ล้านตันข้าวไทยทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นข้าวแบบนี้ไม่ใช่มันมีตลาดของมันเวลาเราพูดถึงสินค้าพรีเมียมความหมายก็คือถ้าสัก10-15%ของปริมาณทั้งหมดในที่นี้ก็หมายถึงเท่าไหร่ครับ3 ล้านถึง 5 ล้านตันนะฮะเป็นข้าวพรีเมียมที่ซื้อขายกันเกวียนละ23,000เนี่ยแค่นั้นเนี่ยก็ผมคิดว่าโอ้โหช่วยเกษตรกรเป็นหลายแสนครัวเรือนนะแล้วถ้าแค่นั้นเนี่ยถามว่าทำไมจะทำไม่ได้ทำได้อยู่แล้วครับอันนี้เราผมกับทีมงานไม่กี่คนทำได้ถึงขนาดนี้ถ้าช่วยกันทำจริงๆทำไมทำไม่ได้ใช่ครับเท่าที่คุณกอได้ลงไปสัมผัสนะตัวจริงไปดูอะไรเงี้ยไปเดิมคิดนโยบายอันนี้สุดกลางสุดใหญ่ของไปลงสัมผัสไปช่วยทำนาเองอะไรเงี้ยสิ่งใหม่ๆที่ได้รู้กันบ้างเคยไม่รู้มาก่อนเลยว่าเปลี่ยนความโอเคง่ายๆผมเนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์ครับนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราจะเชื่อว่าองค์กรหรือตัวบุคคลหรือประเทศควรที่จะทำในสิ่งที่ตนถนัดในสิ่งที่คุ้มค่าต่อการใช้ทรัพยากรอันนี้คือหลักที่ของนักเศรษฐศาสตร์ครับแต่จากการที่ผมลงไปใกล้ชิดกับเกษตรกรลงไปร่วมทำนาด้วยจริงเนี่ยผมมองว่าบางสิ่งบางอย่างที่นักเศรษฐศาสตร์บางทีมองข้ามเนี่ยคือเรื่องของวิถีชีวิตซึ่งมันอธิบายยากแล้วมันวัดได้ยากด้วยเม็ดเงินแต่ผมลงไปเห็นนะเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าการเป็นชาวนาเป็นวิถีชีวิตที่ควรที่จะรักษาไว้ถ้าทำได้แต่เราจะรักษาไว้เนี่ยชาวนาเองเนี่ยเขาต้องอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีคือเราจะให้เขาอยู่แบบกันดารอยู่ด้วยความยากจนลูกหลานไม่มีโอกาสนะฮะเพื่อรักษาทุ่งนาสวยๆไว้ให้กับเราได้มีโอกาสเราหรือลูกหลานเราได้มีโอกาสได้ชมได้เอ็นจอยในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าไม่แปลกนะชาวนาเขาก็อยากเป็นชาวนาแต่เขาเป็นไม่ได้เพราะว่า
ยิ่งทำมันยิ่งเกินเพราะนั้นเราต้องถ้าเราเห็นตรงกันว่าเราอยากจะรักษาตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องลงทุนลงแรงกันทุกคนแล้วมันคุ้มค่านะผมไม่ได้อยากที่จะเห็นแปลงนาทั้งหมดชาวนาทั้งหมดเข้ามาทำงานในโรงงานผมไม่ได้อยากเห็นแปลงนาทั้งหมดกลายเป็นบ้านจัดสรรหรือโรงงานนะเราเพียงแต่อยากอย่างโน้นอยากอย่างนี้แต่เราไม่ลงทุนลงแรงเพื่อที่จะทำให้มันเป็นไปได้จริงเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นผมถือว่านี่คือส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะรักษาวิถีชีวิตและระบบนิเวศสภาพแวดล้อมที่มีเสน่ห์อย่างมากของชนบทไทยเท่าที่คุณมาสัมผัสแล้วก็ได้อาจจะได้พูดคุยกับชาวนาบ้างคือสาเหตุที่เขายังไม่สามารถหลุดพ้นจากใช้คำเอาว่าความยากจนเนี่ยมันเพราะอะไรก็ปลูกข้าวได้น้อยเพราะน้ำไม่มีนะครับแล้วก็เมื่อปลูกแล้วก็ไม่ได้ราคาในขณะที่ต้นทุนสูงขึ้นทุกวันแค่นั้นแหละครับแล้วผมเคยถามคำถามนี้เลยนะครับบอกว่าถ้าสมมติผมเป็นรัฐบาลเนี่ยแล้วผมให้คุณได้อย่างเดียวคืออะไรผมก็นึกว่าเขาต้องเอากดหนี้จำนำข้าวประกันรายได้เขาบอกไม่เอาน้ำมาให้พวกเราแล้วเขาจะทำให้เราดูว่าชาวนาไทยเนี่ยเป็นเศรษฐีก็ได้ยังไงเขาพูดกับผมอย่างนี้มันเรื่องเบสิกเพียงแต่ด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่เรายังทำให้เขาไม่ได้เพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องอย่างนี้เป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องทำโอเคนะมีคำถามเลยแม่นะเพื่อโครงการเนี่ยจำนำข้าวอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีสักบ้างเสนอมาวันนี้โดนใจชาวนาผมว่ายังโดนใจตราบใดที่เขามองไม่เห็นทางเลือกอื่นคืออันนี้มันคือเรื่องเฉพาะหน้าถ้าบอกว่าปีหน้าผมจะได้ราคาเท่านั้นเท่านี้เนี่ยในขณะที่เขาไม่เห็นทางเลือกอื่นโดนใจเราต้องรีบเร่งเสนอทางเลือกอื่นที่เขาเห็นและยอมรับว่ายั่งยืนกว่าอย่างอันนี้เป็นทางเลือกได้ไหมเป็นทางเลือกได้เลยครับแต่ข้าวที่ไม่ได้พรีเมียมก็พรีเมียมก็มีตั้ง 80% จะมีนโยบายอะไรอันนั้นอีกเรื่องนึงต้องว่ากันต้องมีอยู่แล้วขอบคุณมากขอบคุณนะครับ